กลับไปที่หลวงตู่ค่ะเมื่อวานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนขึ้นไปถามหลวงตู่ค่ะถามเรื่องม็อบราษฎรเข้าประกาศจะตีฝาจะเข้าไปให้ใกล้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับไปดูไหมท่านนายกตอบอย่างไรหรืออ่านคำถามนี้อย่างไรเช่นค่ะไทยรัฐทีวีถามว่าแกนำรัฐบาลประกาศชัดเจนจะเข้าไปใกล้ที่สุดกับนักทรัพย์สินฝากไทยรัฐทีวีถามว่าผู้แกนำรัฐบาลเนี่ยทำไมถึงต้องเข้าไปที่สำนักทรัพย์สินฝากถามเข้าไปแล้วกันผมไม่ตอบอ่ะเพราะก็รู้ว่าจุดประสงค์เขาทำอะไรเพื่ออะไรก็ไปดูแล้วกันท่านถามผมก็เท่านั้นนะอ้าวเหรอครับแค่นี้เหรออืมแล้วฮะค่ะแค่นี้เหรอค่ะ อยากได้เรื่องต่อใช่ไหมเราอ่านต่อไปไหม รู้สึกมีคลิปต่อใช่ไหมครับ มีไหมครับบอกมาทางหูฟังก็ได้นะครับมีไหมฮะไม่มีค่ะตัดมาตัวนี้ค่ะอ้าวเหรอครับ จริงๆมันมีประเด็นต่อใช่ไหมอืมใช่ค่ะใช่เลยเล่าเลยเล่าเลยเราเล่าสดๆเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจคลิปใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีคลิปเราก็จัดไปค่ะเป็นคำถามต่อไปใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วครับ เมื่อสักครู่เห็นอาการของลุงตู่แน่นิ่งไป5วินาทีก็ไม่อยากตอบคำถามที่แท้แก่ก็แน่นิ่งไป5วินาทีเหมือนกันนะนิ่งตามนายกเลยเหรอนิ่งตามนายกเอาละครับหลังจากประโยคนั้นนะหลังจากประโยคนั้นนายกก็พูดต่อค่ะนายกก็บอกว่าไอ้เรื่องพูดกันเหลือเกินจะปฏิวัติจะประกาศใช้กฎเอกการศึกนายกก็บอกว่ามีใครที่มีอำนาจจะประกาศได้บ้างแหละไอ้เรื่องประกาศปฏิวัติประกาศใช้กฎเอกการศึกแล้วใครประกาศได้บ้างในเมื่อก็ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศเธอจะประกาศเองไหมหมายถึงสื่อจะประกาศเองไหมหมายถึงนักข่าวเธอประกาศเองได้หรือไม่ถามเยอะไงนะคะหรือคนที่มากล่าวอ้างประกาศเองได้ก็ไม่เห็นมีใครเขาจะประกาศชอบแต่หาเรื่องให้ระดมคนอยู่นั่นสรุปก็คือการเอาว่าพูดเรื่องนี้เป็นการระดมคนอย่างนึงหรือเปล่าผมก็เดาว่าลุงตู่แกก็วิจารณ์แกนนำราษฎรบางคนที่ออกมาปล่อยข่าวปฏิวัติรัฐประหารประกาศใช้กฎเอกการศึกก็บอกว่าจริงๆเป็นการปล่อยข่าวเพื่อเรียกแขกให้มาชุมนุมเพื่อระดมคนไปชุมนุมกันให้มากขึ้นเท่านั้นเองเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างสตอรี่ระดมคนก็แค่นั้นเองแต่ฟังท่านนายกที่มีอำนาจประกาศก็ท่านไม่ประกาศอ่ะนั่นสิจบไหมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศในเมื่อคนที่ประกาศได้คือท่านนายกแล้วถ้าท่านนายกไม่ประกาศคุณนายประกาศได้ไหมก็ไม่ได้นักข่าวประกาศได้ไหมก็ไม่ได้จริงหรือเปล่าที่นายกประกาศได้คนเดียวไม่รู้สิคะ